การแข่งขันศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะคะก็มีชกกันทั้งมวยผู้ชายแล้วก็มวยผู้หญิงนะคะเริ่มกันที่รุ่นไรท์เวท135ปอนด์ในกลุ่ม A นะคะฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวค่ะก็แพ้ให้กับแพ้คะแนนให้กับมาเทียสเซเว่นมวยไทยนะคะจากอิตาลีไปค่ะส่วนบัวเขียวปอเปาอินนะคะต่อยฮุกซ้ายหมัดเดียวชนะน็อกคู่แข่งนะคะเป็นนักช็อคจากอินโดนีเซียในยกที่2ค่ะส่วนในกลุ่ม B นะคะเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจ.อุดรรัวเข่าชุดใหญ่ปิดเกมนะคะน็อกลิแปรปอปรัญชัยนะคะนักชกจากเมียนมาในชกในยกที่3ส่วนมงคลแก้วสอสมหมายค่ะก็สับศอกใส่วันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่นักมวยจากสเปนมีแผลแตกตั้งแต่ยกแรกก่อนที่สุดท้ายจะเอาชนะคะแนนไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแข่งขันในรุ่นฟลายเวทหญิงนะคะในการแข่งขันกลุ่ม B ค่ะโสมรัศมีมานพยิมนะคะก็ชนะคะแนนเดซี่เซเว่นมวยไทยนักชกจากสเปนไปนะคะแล้วก็เพชรน้ำหนึกแฟร์เทคแพ้คะแนนนักชกจากตุรกีซาร่าโดการค่ะนอกจากนี้นะคะทาง T-Sport 7ค่ะก็มีการถ่ายทอดสดมวยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เตรียมที่จะประเดิมเปิดฉากนัดแรกวันนี้เย็นวันนี้นะคะก็คือศึกรวมพลคนสมุยค่ะขึ้นวันนี้ก็จะชกกันที่เวทีมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปทาง T-Sport 7นะคะสัปดาห์แรกนี่ก็เต็มไปด้วยคู่มวยที่แฟนๆเฝ้ารอค่ะคู่เอกเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง2ยอดนักมวยอย่างกุหลาบดำสจเปียกอุทัยค่ะเจอกับแรมโบ้เร็กต่อโยธานะคะชกกันในพิกัด141ปอนด์ด้วยกันขณะที่คู่รองค่ะเป็นฉลามพรัญชัยเจอกับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาในพิกัด131ปอนด์ค่ะทั้งคู่เอกคู่รองน่าสนใจขนาดนี้คู่ประกอบรายการก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะคะเจอกับเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒินะคะในพิกัด142ถึง145ปอนด์แล้วก็วิวเพชรโกศลขึ้นรีแมตช์ค่ะเจอกับคมเพชรโชคบางแสนนะคะในพิกัด126ปอนด์ค่ะโดยประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุยนะคะอย่างนายสมชายพูนสวัสดิ์ก็เปิดเผยถึงการชกมวยรายการนี้นะคะว่าเป็นรายการที่มีภาครัฐนั่นก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนก็เลยเน้นย้ำไปกับนักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในรายการในเวทีนี้บอกว่าชกให้สนุกนะออกอาวุธสู้กันให้ครบทุกยกโชว์แม่ไม้มวยไทยให้คนได้ดูกันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีแฟนมวยชาวไทยที่ชมการแข่งขันของรายการนี้แล้วยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมในสนามมวยเพชรบัญชาจำนวนมากด้วยที่สำคัญมันมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7ซึ่งก็เป็นสถานีกีฬาที่ให้การสนับสนุนมวยไทยแล้วก็กีฬาทุกชนิดนะคะก็เลยตกลงร่วมกันให้ศึกรวมพลคนสมุยเป็นรายการมวยที่ถ่ายทอดสดประจำช่อง T-Sport 7ค่ะมีระยะเวลาการจัดทั้งสิ้น1ปีด้วยกันนะถ้าจัดแล้วแฟนมวยชอบติดใจก็อาจจะตัดต่อยาวๆก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็มั่นใจด้วยนะคะว่าศึกรวมพลคนสมุยจะเป็นรายการมวยที่ทุกคนต้องประทับใจกับการชกมวยไทย5ยกด้วยกันเพราะว่านักมวยแต่ละคนจะได้โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ค่ะก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้นะคะค่ำคืนวันนี้วันแรกเปิดฉากสำหรับศึกรวมพลคนสมุยนะคะเวลา 20:30 น.ค่ะ